สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูผลงานนะคะที่ดาวเคยทำบอนไซต้นแก้วไว้นะคะตอนนี้ออกดอกตรึมเลยค่ะดอกเยอะมากๆแล้วก็ต้นเตี้ยสวยอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ดาวจะให้ดูผลงานก่อนนะคะแล้วก็วันนี้คือดาวจะมาทำบอนไซต้นแก้วเพิ่มอีกต้นนึงค่ะแล้วก็จะบอกเคล็ดลับนะคะสำหรับการทำบอนไซต้นแก้วแบบนี้กันค่ะและก่อนอื่นนะคะการทำให้ต้นแก้วของเราเนี่ยออกดอกเยอะตรึมแบบนี้นะคะก็มีเคล็ดลับอยู่นิดหน่อยนะคะดาวก็เคยทำคลิปไปแล้วแหละแต่ก็จะบอกอีกนะคะก็คือดาวใช้น้ำซาวข้าวค่ะผสมเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยค่ะตามไปดูคลิปเก่าดาวได้นะก็คือตามนั้นแหละเอามาลดได้เลยค่ะสูตรนั้นนะคะสามารถใช้ลดไม้ดอกไม้ประดับได้หมดค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำต้นแก้วนะคะให้เป็นทรงแบบบอนไซเล็กๆแบบนี้กันค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือต้นแก้วค่ะที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะคะนี่ทีนี้เราก็จะเอาแก้วต้นนี้แหละเพื่อที่เราจะมาทำบอนไซนะคะอยู่และปลูกไว้ในกระถางต้นสูงยาวนะคะถ้าเราไม่ทำการตัดแต่งหรือว่าไม่ทำการให้เป็นบอนไซนะคะต้นเขาจะสูงมากเลยแล้วก็แบบว่าสูงท่วมหัวไปเลยนะคะแต่อันนี้เราต้องการให้เขาเป็นต้นที่มีขนาดเล็กๆเพื่อที่เราจะทำแบบว่าทรงบอนไซปลูกในกระถางนะคะเราก็จะเนี่ยค่ะพอได้มาแบบนี้นะคะเขามีใบอยู่ประมาณตรงนี้3ใบนะคะเราตัดเลยนี่ตัดยอดนะคะแค่นี้พอเราตัดยอดแค่นี้เพื่อที่ว่าเราอยากให้เขาต้นแค่ไหนนะคะเราก็เอาแค่นั้นแต่ตรงนี้เนี่ยที่เราตัดแค่นี้นะคะตรงนี้มีใบอยู่3ใบนะคะก็เพื่อที่จะให้เขามีใบเพื่อที่จะทำการปรุงอาหารด้วยนะคะก็คือเราจะให้มีใบอยู่บ้างแค่นี้เองเมื่อเราตัดเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอาไปวางไว้และบำรุงธรรมดาเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งก้านนะคะพอแตกกิ่งก้านเราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาได้ทรงอย่างที่เราต้องการนะคะอย่างต้นนี้นะคะนี่อันนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งตลอดเลยนะต้นเขาก็จะเล็กเตี้ยแบบนี้อย่างที่เราต้องการเลยค่ะและวิธีทำมันก็แสนง่ายแค่นี้เองนะคะไม่มีอะไรมากค่ะนี่ค่ะแค่ตัดแต่งแล้วก็ค่อยๆตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะคะเวลาเขาแตกให้เป็นพุ่มแบบนี้พอกิ่งใบนะคะเขาแก่ก็จะออกดอกเต็มต้นแบบนี้เองแหละค่ะแต่ที่สำคัญนะคะต้องเป็นต้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ดค่ะถ้าเป็นกิ่งตอนคือมันจะใหญ่เกินไปนะคะถ้าเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะดูแรงง่ายแล้วก็เนี่ยค่ะการตัดแต่งก็จะง่ายแบบนี้แหละค่ะจะให้เทียบกับกรรไกรนะคะว่าต้นเนี่ยเล็กมากจริงแค่นี้เองนี่นะคะก็เป็นแก้วบอนไซก็เป็นอีกชนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะเอาไปตั้งในบ้านเพื่อให้ความหอมได้เลยท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่ดาวบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะเวลาเจอแก้วนะคะมีเม็ดต้นเล็กๆก็ลองเอามาทำบอนไซแบบนี้กันดูสวัสดีค่ะ